ครับผมอันนั้นเป็นไส้ช็อกโกแลตอะไส้นูเทลล่าใช่ครับจะหวานน้อยกว่าตัวช็อกโกแลตตัวซองครับแต่ว่ากลมกล่อมหวานครับอ๋องั้นเอาเป็นนูเทลล่าอันนั้นก็ได้มันกินแล้วก็แฮมชีสได้ครับเราสั่งอาหารเราสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ครัวซองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปรอชิมกันนะคะเขาบอกว่าแป้งครัวซองของที่นี่นะคะมาจากฝรั่งเศสด้วยนะคะโคดี้ซีซั่นนะคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะเป็นเมนูประจำเดือนตุลาคมนะคะต้อนรับวันฮาโลวีนนะคะที่ตรงลูกกระต่ายนี้นะคะจะเป็นลิ้นจี่นะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะจะมีทั้งคอฟฟี่แล้วก็นันคอฟฟี่วันนี้หญิงสั่งเป็นนันคอฟฟี่นะคะเราจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกกระต่ายกินยากนะรู้สึกว่าจะกินยากหรือเปล่าต้องคนก่อนนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นกาแฟข้างบนมันจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะมันจะเป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่มันจะเปรี้ยวซ่าหวานแล้วก็หอมขึ้นจมูกใช่ใช่ค่ะมันเหมาะกับคนที่แบบว่าขึ้นแบบขับทานกาแฟอ๋อขับทานกาแฟแล้วอยากที่จะลองกาแฟมันก็เลยเหมือนเรามีน้ำสตรอเบอรี่ค่ะจะมีกาแฟได้เข้ามาค่ะแต่ถ้าคุณมีกาแฟอาจจะยังไม่โดนใช่ไหมเพราะว่ามันจะเบาไปใช่ไหมไซรัปจะเป็นทับทิมแล้วก็จะเป็นลิ้นจี่นะคะหวานหอมนะคะเมนูนี้นะคะหญิงคิดว่าสาวๆน่าจะชอบนะคะลองมาชิมกันได้นะคะสำหรับแก้วนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟมือใหม่หรือว่าผู้ที่แบบเริ่มต้นที่จะเริ่มแบบหัดดื่มกาแฟหรืออะไรอย่างนี้นะคะแก้วนี้จะเป็นกาแฟนะคะขั้วเข้มนะคะไซรัปสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะหวานหวานหอมนะคะแล้วก็จะไม่เข้มมากนะคะสวัสดีครับแม่ลูกครับแม่โอเคบ๊ายบายเอาบ๊ายบายวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บเครื่องดื่มที่รสชาติดีมากเลยนะคะแล้วก็ให้10เต็ม10เลยนะคะสำหรับครัวซองนูเทลล่านะคะลองมาชิมได้นะคะ